สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัามน์มาติดหน้า4ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันอังคารที่20เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เขียนโดยผู้ที่ใช้นาปกาว่ามาไม้นะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับไทยโพสต์อ ap ิสระภาพแห่งความคิดนะครับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรักษารษาชการแทนนายกรัฐมนตรีต้องทาหน้าที่แทน ทุกวันจันทร์แหละครับมักจะต้องไปลงพื้นที่เพื่อไปตรวจราชการอย่างเมื่อวานนี้วันที่19กันยายนเดี๋ยวไปที่จังหวัดนราธิวาสภารกิจนี่แน่นเอียดเลยนะครับมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้าในภาคใต้มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการประชุมนิทรรศการการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพด่านสุลกกกรไทยกับมาเลเซียแล้วก็เดินทางไปที่ด่านพรมแดนสุงไหงโกลกไปรับฟังบรรยายสรุปและก็ชมบริเวณจุด ที่จะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโกโลกระหว่างไทยกับมาเลเซียแห่งที่สองก็อยู่ที่อำเภอสุไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสแหละครับเป็นการเทียบโยงระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับเมืองรันตูปันยังของรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียเขาว่ากันมากอย่างนี้ครับเขาบอกว่าการลงพื้นที่วันราชการหรือบางครั้งก็เป็นบรรยุราชการเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นภาพมุมแบบสบายๆก็คือการนุ่งกางเกงยีน แล้วก็มีความเคลื่อนไหวผ่านทางเพจบ่อยครั้งขึ้นนะครับเช่นเดียวกับการโหมประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อต่างๆการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของลุงป้อมให้ดูปแปลกตานี่แหละครับก็เป็นผลมาจากการใช้เอเจนซี่ชื่อดังสบายที่ทํางานให้กับชัดชาติสิทธิพันธ์นั่นแหละครับในการเริ่มรุกคืบเข้ามาบางส่วนก็เลยได้เห็นภาพมุมมองใหม่ๆจากเดิมที่เราไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับ มติสต่อมาครับนี่ก็ครบรอบ16ปีรัฐประหาร19กันยายน2549ไปเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นธรรมดาแล้วครับฝ่ายผู้สูญเสียอำนาจก็ต้องชักแถวกันออกมาํำลึกทวงถามผลพวงของการรัฐประหารที่สร้างความเสียหายนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ถูกยึดอำนาจไปเนี่ยโพสเฟซบุ๊กไราย,ยาวเลยทีเดียวนะครับแจกแจงผลเสียทั้ง10ข้อที่ทําให้ประเทศไทยที่ทําให้คนไทยต้องเสียโอกาสพร้อมกับยังย้งํา บางตอนอีกด้วยนะครับว่าทหารเนี่ยเหมือนกับหัวหน้ายามที่ใช้เฝ้าทรัพย์สินดูแลความปลอดภัยไม่ใช่มาเป็น CEO หรือว่ามาบริหารประเทศเพราะเป็นแต่การใช้ตังแต่หาตังไม่เป็นก็ขอให้พี่น้องคนไทยช่วยกันสนับสนุนประชาธิปไตยอย่างจริงจังต่อเนื่องต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบเพื่อประเทศไทยของเราและลูกหลานจะได้มองเห็นอนาคตแล้วก็เลือกทางเดินชีวิตของตอนเองได้ ผมเองเนี่ยเจปีเข้าไปแล้วก็ยังอดห่วงอนาคตของประเทศแล้วก็ลูกหลานอีกไม่นานก็คงจะได้กลับไปเลี้ยงหลานแล้วก็แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับสังคมไทยเท่าที่กําลังกายและกําลังสมองเนี่ยยังดีอยู่บันทึกต่อมาครับพักเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์นี่ก็อยู่ในสนามการเมืองผ่าร้อนผ่านหนาวมานานแล้วนะครับ ในวันนี้มีจุรินลักษณะวิสิทธิ์รับไม้ต่อเข้ามาเป็นหัวหน้าพักด้วยสถานะในวันนี้ยังคงเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่กระแสในพื้นที่ภาคใต้การเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ถูกท้าทายแล้วก็โดนรุกคืบเสียหายไปเยอะครับพักพลังประชารัฐเอ่ยพักภูมิใจไทยเอย่ยพักประชาชาติเอย่ยก็รุนแล้วแต่เข้ามาแชร์ในตลาดการเมือง วการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรนี่จะเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆจะมีนยโยบายใหม่มีวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องจะเรียกความศรัทธาความเชื่อมั่นจากพี่น้องปากใต้ได้หรือไม่เมื่อเมนามนี้เองนะครับก็เพิ่งจะเปิดศึกกับพักภูมิใจไทยเรื่องกัญชาไปเรียวกว่าเป็นแกนนําหลักในการเบรกหัวทิ่มกัญชากันเลยนะครับกัญชาเนี่ยยังเดินไปไม่ถึงฝั่งถึงฝันง,งานนี้ก็เล่นเอาอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยควันออกหูเลย ประกาศกล้าวเลยว่าเลิกเกรงใจแล้วก็ส่งสัญญาณย้ำชัดว่าสนามการเมืองพื้นที่ภาคใต้เนี่ยดุเดือดแน่นอนแล้วก็ฟาดฟันกันระอุแน่ๆน,นะครับบันทึกต่อมาครับวาระรัฐบาล3ปอที่กลุ่มอํานาจประเทศมานานกว่า8ปีจะจบลงหรือว่าจะลงเอ,อยอย่างไรอันนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับอุบัติเหตุการเมืองยุบสภาจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือว่าอยู่ยาวไปจนครบวาระคือเดือนมีนาคมปี2566 แล้วค่อยเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยังเป็นปริศนายังคงเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับแต่ที่แน่แนเวลานี้เนี่ยพักการเมืองหลายพักเริ่มที่จะขยับทํากิจกรรมทางการเมืองกันอย่างคึกคักแล้วนะครับพักเพื่อชาติก็เพิ่งจะจัดการกับปัญหายุ่งๆภายในพักจบลงไปแล้วและมาพร้อมกับการก้าวเข้ามาของฮห,หรือว่านางสาว ปวิตรัติยาภัยรัตซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อชาติคนใหม่เป็นลูกสาวสุดรักของยงยุติยาภัยรัตน์นั่นแหละครับอดีตประธานรัฐสภาก็แว่วมาครับบอกว่าพรรคเพื่อชาติจะพลิกโฉมรีแบนดิ้งพรรคกันขนาดใหญ่นะครับจะมีการเปิดตัวพรรคเป็นทางการวันที่14ตุลาคมนี้แล้วก็แนะนําทีมงานบริหารบอกเล่าแนวคิดตลอดจนนโยบายใหม่ๆภาษาแนวคิดคนทุกกลุ่มผ่านการขับเคลื่อนของหัวหน้าพรรคคนใหม่ ก็นี่ะครับเป็นการบ่งบอกแบบมีนยะนะครับว่าเพื่อชาติเนี่ยเอาจริงนะครับและก็พร้อมแล้วด้วยสำหรับการสู้ศึกการเลือกตั้งใน้างหน้า